40ปีขึ้นไปน้องๆเนี่ยรุ่นใหม่ๆอาจจะไม่รู้จักแล้วว่าเขานี่นะคะคือนางเอกที่สวยมากสวยหยาดเยิ้มจนได้ฉายาในตาหยาดน้ำผึ้งมีผลงานภาพยนตร์นะคะมากมายกว่า300เรื่อง คือเรียกได้ว่าสมัยนั้นน่ะแค่แบบมีแค่ชื่อพระนางคู่นี้เท่านั้นมิตรเพชรามิตรชัยบัญชานั่นเองคือหนังแต่ละเรื่องเนี่ยถ้าเกิดมีคู่นี้ปั๊บยอดผู้ชมถล่มทลายทะลุหลักล้านได้ไม่ยากเลยนะคะแต่คุณผู้ชมขาหลังจากการสูญเสียการมองเห็นของตาทั้งสองข้างนี่นะคะพวกเราก็แทบจะไม่เห็นท่านปรากฏตัวที่ไหนเลยแต่ว่าล่าสุดค่ะทีมบันเทิงของช่องวัน31ได้รับเกียรติสูงสุดท่านเปิดบ้านให้ไปนั่งสัมภาษณ์พูดคุยถามถึงเคล็ดลับความงามที่สวยไม่สางเลยค่ะกับแม่อีทเพชราจะสวยและก็ใจดีแค่ไหนตามพี่อุ้มขจรกิจไปค่ะสวยตาหวานมากเป็นดาราที่ชื่นชอบมากคิดถึงค่ะก็ยังมีอะไรยังมีเทคนี่อยู่เลยนะคะยังเก็บไว้วันเกิดของเขาวันที่19มกราวันเกิดพิชาจาวราชคิดถึงตลอดเวลาเลยเวลามาโอ้โหเกี่ยวข้าวเกี่ยวอะไรนี่ไม่ต้องรีบไปดูหนังอะค่ะเพชรานี่ชอบมากก็อยากจะเจอเขาอีกอะค่ะคิดถึงค่ะท่านแสดงดีจะติดตามเรื่อยเลยว่าท่านเป็นยังไงนี่คือความรู้สึกของแฟนๆที่มีต่อนางเอกหนังไทยตลอดกาลอย่างเพชรราชวราชค่ะด้วยปัญหาสุขภาพด้านดวงตาจึงทำให้ไม่บ่อยครั้งนักค่ะที่คนไทยจะได้มีโอกาสเห็นนางเอกในตาหยาดน้ำผึ้งคนนี้แต่คุณผู้ชมคะวินาทีต่อจากนี้ไปคือความพิเศษที่ช่องวัน31ได้รับเกียรติในครั้งนี้ท่านยอมเปิดบ้านให้เราเข้าไปนั่งสัมภาษณ์พูดคุยแบบ Exclusive กับเพชรราชวราชค่ะสวัสดีแม่อีทค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะเสียงหายไปพูดไม่ออกมองไม่ถูกค่ะเพราะมองไม่เห็นอะไรก็เลยพูดไม่ถูกขอบพระคุณมากๆที่ให้เกียรติกับช่องวัน31ในการพูดคุยในครั้งนี้แม่อีทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วก่อนที่เราจะมาคุยกันใครก็แล้วแต่ที่ทราบว่าอุ้มจะได้มีโอกาสมาคุยกับแม่อีททุกคนบอกหมดเลยว่าฝากบอกเพชราหน่อยว่าคิดถึงมากขอบคุณก็ขอบคุณค่ะฝากบอกด้วยเช่นกันนะคะว่าขอบคุณมากที่ยังคิดถึงเพชราชวราชแต่มันก็เนิ่นนานมันเป็นเวลานานนานนานมาแล้วนะคะก็บางครั้งเราก็วกวนก็นึกถึงในวงการอยู่เหมือนกันและด้วยผลงานการแสดงภาพยนตร์กว่า300เรื่องจนประสบความสำเร็จด้านรายได้อย่างล้นหลามที่แม้ท่านจะหยุดแสดงไปเพราะด้วยปัญหาสุขภาพด้านดวงตาแต่ด้วยหัวใจที่มีให้กับวงการบันเทิงอย่างเปี่ยมล้นแม่อีทเพชราจึงผันตัวมาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการจัดรายการเพลงทางสถานีวิทยุซึ่งนี่แหละค่ะน่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้กระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศมอบรางวัลศิลปินแห่งชาติประเภทภาพยนตร์และละครประจำปีพุทธศักราช2561ให้แก่แม่อีทเพชราชวราชซึ่งแม่อีทบอกกับเรานะคะว่ารางวัลนี้เป็นเหมือนความฝันที่ไม่คิดว่าจะได้รับเกียรติอันสูงสุดนี้ค่ะพูดตรงๆนะคะค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะแต่ก็ยังมึนๆงงๆนะคะว่าใช่เปล่าเขาประกาศผิดหรือเปล่าค่ะหรือเป็นไปได้ไหมเนาะอะไรประมาณนี้ค่ะแม่อีทค่ะถ้าอย่างนั้นขออนุญาตย้อนกลับไปถามสาเหตุที่ทำให้แม่อีทได้รับความนิยมแล้วก็ทุกคนรักเพชราชวราชมาตั้งแต่ที่มีผลงานให้เราได้ติดตามกันย้อนกลับไปแม่อีทต้องทำงานหนักขนาดไหนคือได้ยินมาว่าสมัยก่อนต้องแต่งหน้าเองทำผมเองเตรียมเสื้อผ้าเองไม่จำได้ไหมคะแต่งหน้าทำผมอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าทั่วๆไปก็ต้องช่วยตัวเองนะคะค่ะตอนนั้นสนุกไหมคะแม่อีทค่ะตอนนั้นก็ทั้งเหนื่อยทั้งสนุก บางครั้งง่วงแล้วก็อดนอนค่ะบางครั้งก็
แต่งหน้าถือกระจกอยู่ก็สามารถหลุดจากมือเราได้หลับไปเลยอ่ะค่ะแม่หลุดจากมือก็ร่วงปุ๊บมาอ้าวแล้วก็รู้สึกตัวอะไรเงี้ยตื่นเพราะมันตกใช่ไหมคะตลอดระยะเวลาของการพูดคุยกับนางเอกในตาหยาดน้ำผึ้งสิ่งหนึ่งที่อุ้มเชื่อว่าคุณผู้ชมก็สามารถสัมผัสได้เช่นกันนั่นคือความสุขของวันหวานที่ยังคงเจืออยู่ในน้ำเสียงรวมไปถึงภาพเก่าๆแห่งความสุขที่ยังคงชัดเจนอยู่ในความทรงจำของท่านเสมอค่ะติดตามมาจนถึงตอนนี้อุ้มเชื่อว่าหลายคนคิดเห็นเหมือนกันทุกวันนี้เพชรดายังสวยอยู่เลยขอบคุณค่ะบอกเคล็ดลับหน่อยได้ไหมคะไม่มีเลยอ่ะเคล็ดลับไม่มีอะไรนอกจากมีอะไรก็ตามอย่างนั้นแต่คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งเคล็ดลับที่อุ้มสืบรู้มาจากคนใกล้ตัวของแม่อีทคือตอนนี้ท่านกำลังอยู่ในช่วงไดเอทค่ะโดยวิธีการคือเน้นทานผักและผลไม้และงดมื้อเย็นเด็ดขาดเพื่อหุ่นที่สแลนเดอร์และสบายตัวกว่านี้ค่ะสุดท้ายแล้วค่ะใกล้สงกรานต์แล้วแม่อวยพรสงกรานต์นิดนึงค่ะก็วันขึ้นปีใหม่ของคนไทยเราดั้งเดิมเนาะก็ขอให้บรรดาท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงทำอะไรก็ขอให้สมปรารถนาทุกๆอย่างนะคะขอบพระคุณค่ะนับเป็นคำอวยพรที่เคลือบไปด้วยความสุขและความเมตตาจริงๆเลยใช่ไหมล่ะคะหวังว่าบทสนทนากับนางเอกหนังไทยในตำนานท่านนี้จะเป็นของขวัญชิ้นพิเศษเนื่องในวันปีใหม่ไทยประจำปี2562แด่คุณผู้ชมทุกท่านได้เป็นอย่างดีนะคะและเราเองก็เชื่อเหลือเกินค่ะว่าใบหน้าที่สวยจับใจของเพชรราชาวราชจะอยู่ในดวงตาและดวงใจของคนไทยไปอีกนานแสนนานค่ะ